ว่าในราชการในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับตรงนี้วันนี้เราก็ส่วนหนึ่งนะครับเรียกว่าส่วนหนึ่งของวันในพิธีทานนะครับกรมการสุขการทราบเราก็ได้มีโอกาสนะครับรวมตัวกันถึงว่ามันจะเพียงเล็กน้อยแต่เราก็มีน้ำใจที่จะรวมพลังเพื่อส่งน้ำใจรวมน้ำใจเป็นพลังให้กับร้อยตรีธนกรวุฒิศรีจันทร์นะครับที่จะไปรับตำแหน่งและทำหน้าที่ที่ต้องคงไว้ที่ความยุติธรรมนะครับชีวิตคนเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างนี้ก็นับว่าดีนะครับเราในฐานะที่ว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่ในที่เดิมนะครับก็อยู่กันมานานแล้วมีเพื่อนร่วมงานที่ขุดขึ้นมานะครับและต้องไปรับตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราในฐานะที่ว่าเป็นข้าราชการของตำแหน่งที่สูงสุดก็ดีใจนะครับที่ดีว่าดีใจเนี่ยดีใจตั้งแต่รู้ว่าสอบได้แล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ประดับยศอะไรเรียบร้อยแล้วและเชื่อว่าวันเสาร์นี้เขาจะไปจากเราแล้วเนี่ยนะครับในนามของข้าราชการในที่ทานนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีและอยากจะร่วมไว้อะไรในส่วนที่ท่านได้สร้างคุณงามความดีไว้กับภายในที่ทานกองบริการดูแลท่านนะครับและขอรวมพลังนะครับเป็นพลังใจให้ท่านนะครับได้ไปประกอบหน้าที่ไปบัตรหน้าที่ในตำแหน่งใหม่ที่ท่านได้รับสูงขึ้นนั้นนะครับให้ดีที่สุดนะครับที่ผมบอกให้พูดว่าคนเรานะครับถ้าเดินตรงแล้วมันจะไม่เซ็งนะครับผมขอให้คิดมั่นตรงนี้ว่าตาช่างนะครับถ้ามันตรงไม่วันไหนวันใดจะก่อนจะหน้าจะหลังจะซ้ายจะขวามันตรงมันจะต้องตรงนะครับถ้าเราเอ็นเอียงไปซะแล้วเนี่ยอนาคตชีวิตการราชการเนี่ยมันจะทำให้เราต้องเกิดปัญหาแน่ๆเราต้องแก้ว่างั้นแก้ให้ตรงอ่ะเมื่อเราเป๋ไปแล้วเราจะแก้ให้ตรงเนี่ยจะมีความยุ่งยากนะทีนี้เราเริ่มใหม่เนี่ยเราก็อยากจะให้มันแบบตรงไปได้เลยนะครับทำให้ดีไปได้เลยนะครับแล้วเราจะได้เพราะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนะครับขอให้ก้าวหน้าที่สุดนะครับและพยายามต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคให้ได้ดีนะครับเราขอเป็นกำลังใจให้นะครับส่งไปให้ท่านทำหน้าที่ในส่วนที่ท่านต้องไปทำนะครับให้ดีที่สุดเลยอย่างน้อยท่านเคยอยู่ที่นี่นะครับท่านก็เป็นเรียกว่าศิษย์เก่าของพระในกุศลทานท่านไปทำดีในส่วนที่ภายภาคหน้าเนี่ยท่านก็เป็นเสมือนหนึ่งนะครับเป็นขุนพลเอกในว่างนั้นเถอะที่จะต้องชื่อให้คนไหนที่เป็นพาของเราครั้งหนึ่งเราเคยอยู่ที่นี่เป็นผู้น้อยต่ำต้อยแต่ตอนนี้มาหรือว่ากำเนิดขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยท่านจะเป็นคนที่ชี้แนะแนวทางที่มันถูกต้องที่ดีที่สุดนะกับน้องๆต่อไปนะครับว่าเนี่ยก่อนพี่ก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ตอนนี้พี่มาอยู่ตรงนี้แล้วพี่จะก้าวต่อไปให้ดีที่สุดน้องๆตามข้าพเจ้ามาอุ้ยนะครับอันเท่านี้พี่ว่ามีอะไรจะฝากพวกเราในส่วนที่ว่าเป็นที่อยากที่จะแสดงออกจากน้ำใจของท่านที่ท่านมาร่วมงานวันนี้นะก็อยากจะพูดอะไรสักนิดนึงเพื่อนร่วมงานของเราจะได้ถ่ายมึงถ่ายมึงเข้าใจว่าคิดอะไรอยู่ในใจนะครับตรงนี้ก่อนเชิญตอนนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆคนที่มาร่วมแสดงความยินดีนะครับผมเองก็บรรจุนะครับอยู่ในจบมาก็บรรจุอยู่ที่ภายในนักศึกษาก็ประมาณ15ปีครับก็มีไปใต้ไปนาทิวาส1ปีนะครับแล้วก็กลับก็ยังตัดใจจะยอมไม่ได้ครับก็เลยกลับมาเขาไม่ให้ไปหรือเปล่ารักกันมากเลยเกินก็ความในใจก็รักอยู่นี้ครับเพราะว่าอยู่นี้รู้สึกว่าแบบสบายๆไม่ซีเรียสครับถ้าเกิดความประสบการณ์ชีวิตที่ไปอยู่ต่างหน่วยงานก็จะเข้มงวดอะไรนะครับไม่เหมือนอยู่รองครับอยู่ด้วยกันนะครับของยาวๆของเรานะครับ
ปฏิบัติงานบางครั้งก็อาจจะเป็นที่บางครั้งก็อาจจะมีผู้มากอะไรครับอาจจะไม่ได้เป็นที่มากอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะไม่เป็นร้อยอะไรเต็มเต็มสองร้อยการเป็นต้นก็ให้น้องๆดูเป็นตัวอย่างนะครับสิ่งไหนดีก็นำไปปฏิบัตินะครับสิ่งไหนไม่ดีก็อย่าไปปฏิบัตินะครับดูเป็นตัวอย่างก็อยากให้น้องๆครับตั้งใจนะครับตั้งใจเรียนฟังหรือยศก็คิดว่าเช่นอาจจะมีแต่น้อยครับจากประสบการณ์การสอบก็ถึงจะสอบได้ก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตนะบวกกับจังหวะชีวิตเข้าจะไปเกิดใหม่ๆนะครับก็ได้กินเนื้อก็จะกลับมาย่อๆนะครับไม่ลืมย่อๆนี่ว่าวันนี้ก็ใส่เสื้อหนาช่างมานะครับมาซื้อโอโซ57นะครับก็บอกตรงว่ารับรองหนาช่างนะครับก็ไปอยู่นู่นแล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีนะครับตั้งใจทำงานให้สำหรับหมดชาติบอกไว้ว่าอย่างน้อยก็เคยอยู่ตรงนี้เราเป็นยอยอคุยกับเขาได้ครับไม่หายครับสู้ไปได้ไม่ไหายครับกับมีโอกาสก็จะกลับมาขอบคุณมากครับขอบคุณแล้วขอบคุณมาก